อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับเพื่อจนหมดทั้งท้องจะเต้นให้เขาทั้งลูกมีแต่บ้านหลังนี้ไม่รู้มีข้าวปลาพอจะปันให้เราได้มั้ยอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยนะเข้าไปก่อนเถอะไอ้อะไรกันเนี่ยดูนะท่านนายเหียนสีกวนคนนี้นะบุตรชายท่านประมุขท่านสีกวนสีกวนไม่นึกเลยนะว่าจะเป็นพวกเจ้าการชิงตามหน้าพวกเราอยู่ต้องหนีกระเซาะกระเซิงสีกวนอย่าถือพวกเขาเลยนะจริงสินายบอกจะเฝ้าศพให้กับพ่อเจ้าไงทำไมถึงมาที่นี่ได้จะบอกท่านอาเจียนตามตรงก็ได้ความจริงเราไปหาซื้อทั่วแก้แค้นได้สำเร็จแล้วนะฮะเสนาเราฆ่าได้แต่ซื้อทั่วคนเดียวส่วนฝนเต่าเติร์นแล้วหนีรอดมาได้ยังไงถ้าพ่อคะพวกเขาก็จะหิวแล้วก็เหนื่อยแล้วมีอะไรเอาไว้ค่อยคุยกันเถอะค่ะเออจริงด้วยนะทุกคนเข้าไปพักผ่อนกันก่อนใช่ไหมเชิญเชิญเชิญจะไปเซาลินเหรอใช่มีเพียงวรยุทธ์ลำเล็กก็เซาลินถึงจะช่วยท่านแก้แค้นได้แต่การชุมนุมที่หานโจครั้งนี้จะคัดเลือกประมุขคนใหม่ก็มีเพียงเจ้าที่มีคุณสมบัติเป็นผู้นำเราได้ท่านอาเยียข้าหงสีกวนไร้ปัญญาไม่อาจรับภาระใหญ่หลวงนี้ได้ใครบอกแล้วจะเป็นลูกชายของประมุขใครบ้างจะไปเลื่อมใสเจ้าตอนแรกที่ข้าไปก่อเรื่องเพราะข้าไม่รู้จักเจียมตูตอนนี้เขาหวังว่าจะได้เริ่มต้นใหม่อย่าห่วงเลยนะมีพวกพี่น้องเราคอยช่วยเหลือไม่มีปัญหาอะไรหรอกสีกวนท่านพ่อคะถ้าเมื่อสีกวนเขาคิดอย่างนั้นน่ะเขาคงมีเหตุผลของเขาอย่าไปบังคับเขาเลยค่ะสีกวนตอนพ่อเจ้ายังอยู่ก็หวังว่าจะขับไล่มันจูออกไปการใหญ่นี้ยังไม่สำเร็จนี่นะเจ้าเป็นทายาทของเขาหรือว่าเจ้าจะไม่ทำให้พ่อเจ้าน่ะสมใจและหวังว่าจะไม่ทำให้พี่น้องพักฟ้าดินเขาผิดหวังรองประมุขให้เวลาเขาคิดดูก่อนดีกว่าสีกวนมีทหารชิงตลอดเส้นทางจะไปโซ่หลินไม่ใช่ของง่ายหลบที่นี่ชั่วคราวก่อนเถอะและอย่างถ้าได้เข้าร่วมชุมนุมที่หานโจจะเป็นการให้กำลังใจกับพวกพี่น้องด้วยนะสีกวนพี่เจงพูดถูกแล้วล่ะจะสำคัญต่อพักฟ้าดินมากคิดดูให้ดีนะงั้นก็ได้ท่านอาหยินก็จะไปหาโจสักครั้งงั้นก็ดีแล้วเรื่องอื่นเอาไปค่อยหารือกันนะอ่ะแล้วกินข้าวก่อนนะขอเชิญคำนับรองประมุขคุณได้เหี้ยรองประมุขแล้วก็บุกเมืองหลวงสังหารสุนัขชิงสังหารฮ่องเต้เฉินหลงแก้แค้นให้กับท่านประมุขซะเลยสิจนป่านนี้ยังวู่วามอยู่เหรองูขาดหัวมันจะไม่เดินตอนนี้เราต้องคัดเลือกประมุขใหม่ก่อนกอบกู้พรรคเราเรื่องอื่นเอาไว้ค่อยปรึกษากันต้องรออีกเหรอข้าไม่อาจจะหลบๆซ่อนๆในคณะงิ้วได้ตลอดไปแล้วนะหัวหน้าเหี้ยใจเย็นก่อนสิพลีพลามวู่วามช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะจะทำพี่น้องเราตายเปล่าได้นะหัวหน้าเยอะข้าจะแนะนำให้ก่อนนะคนนี้บุตรชายของประมุขของสี่กวนหัวหน้าเยอะคุณชายหง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 ลุกขึ้นก่อนเถอะท่านประมุขมีบุญคุณใหญ่หลวงต่อพี่น้องเราในหานโจต่อไปเราพี่น้องทั้งหมดจะเชื่อฟังคำสั่งของคุณชายเพียงคนเดียวท่านอาเยียนสี่กวนความหวังของพรรคฟ้านินขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วนะท่านเยียนทุกคนตาสบายจริงสิท่านเหียนครั้งนี้มหันโจกับทุกคนเนี่ยจะซื้อผ้าแพรกลับไปขอพระสักเท่าไรนะผ้าแพรหันโจนี่เป็นชื่อเสียงโด่งดังข้าก็รู้ได้เพราะมันนี่แหละร้อนเลยอีกแล้วท่านฟังซะสามคนนี้เป็นคนบ้านเดียวกับข้านะเขาติดตามข้ามาหันโจครั้งเนี่ยเพื่อหวังจะท่องเที่ยวให้ทั่วแต่ว่าข้าตัวเองไปสั่งซื้อสินค้าที่อื่น
ดังนั้นอยากจะรบกวนท่านฟัง เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงแล้วนะข้าใจคนนะพาพวกเขาไปเที่ยวชมให้ทั่วเลยนะสมาคมกวางตุ้งยินดีต้อนรับชาวกวางตุ้งด้วยกันเสมอนั่นแหละนะพักกี่วันก็ไม่เป็นไรตามสบายมีอะไรขาดเหลือบอกได้ขอบคุณท่านฟังไม่เป็นไรไม่เป็นไรแย่แล้วนายท่านแย่แล้วขอโทษระบาดไม่ดีเองคุณชายข้าสั่งให้เฝ้าคุณชายเอาไว้แล้วเป็นไงเหรอเขาเฝ้ามาอยู่ครับเพิ่งแป๊บเดียวก็หายไปแล้วโอ้ยเถื่อเจ้านี่ไม่ได้เรื่องเลยไม่เห็นเลยว่าคำนี้แขกอยู่อ่ะมีอะไรเดี๋ยวให้คุยกันสิไปมีอะไรคุยกันเดี๋ยวนี้ไม่ได้อ่ะเห็นนะโอ้ยทุกท่านข้าจะแนะนำให้นะคนนี้เมียข้าไม่ใช่ลูกนะชุยโฮอ่ะซอฟังซอฟังทุกคนตามสบายนะเจ้าธโมนี่ไม่รู้หายไปไหนสิเฮ้ยซื่ออีน่ะโตเป็นหนุ่มแล้วเขาไม่หลงทางแล้วนะไม่ต้องห่วงหรอกเขาเนี่ยก่อเรื่องไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะท่านพี่จะคุ้มครองเขาไม่อยู่สิครั้งนี้เขาอาจจะไปขอคำชี้แนะจากสินแสก็ได้นี่ท่านพี่คะนับวันยิ่งโกหกได้เก่งพอๆกับลูกใช่ไหมจุ้ยทุกท่านคะขอโทษด้วยข้าจะไปจับเจ้าธโมก่อนนะอาจารย์ทั้งสองถ้าไม่เห็นแก่ชื่อเสียงสำนักโด่งดังของพวกท่านแล้วก็ท่านที่นี่ก็รีบไปซะข้าฟังซื่ออี้ไม่ได้โม้นะเพียงแต่ว่าวันนี้ต้องสั่งสอนพวกท่านหน่อยนี่เดินหน้าเข้ามาเลยจ้าเฮ้ย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 มาทำอะไรก็หมอบซะแล้วเหรอให้ข้าต่อสู้อีกดูเดือดหน่อยก็ไม่ได้ไม่นะคุณชายนะคืออย่างนี้วรยุทธ์ท่านล้ำเลิศจริงๆอ่ะจากสำนักสองคนเมื่อตะกี้เนี่ยมันทำอะไรก็ถูกท่านซัดตกน้ำไปแล้วนับภาษาอะไรกับลูกสมุนสองคนอย่างเราอ่ะใช่ไหมอาทิงฮะใช่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 ถูกต้องแล้วคุณชายสองคนนั้นมาเจ้าเล่ห์จะตายนะคิดจะครองคุณชายของเราอ่ะมันสองคนที่ชั่วช้าที่สุดเลยนึกว่าน้ำมันราดสะพานแล้วคุณชายจะรื่นล้มอ่ะมันคงได้ไม่ถึงนะคุณชายชั่งรองเท้าแค่ข้างเดียวก็สามารถล้มมันได้แล้วซ้ำมาตกน้ำไปด้วยแสดงว่ามวยของคุณชายเนี่ยล้ำลึกพิสดารสุดยอดเลยใช่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 ถ้ามันมาจบสักครั้งอ่ะคนจะไม่ตายแล้วนะนี่พูดความจริงนะคุณชายนะความจริงเหรอคิดอะไรมากแต่ว่าข้ารู้สึกว่าฝีมือข้าล้ำลึกพิสดารนั่นสิใช่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 ข้าเจ้าสองคนนี่ล่ะไม่งมรองเท้าให้ข้าถ้าแม่ก็เห็นเข้าก็จะสวนขยับเลยพระเจ้าแหละเจ้าหนุ่มไม่รีบพึ่งเสื้อผ้าแห้งอีกเหรอข้ากลับไปกินข้าวไปทันแล้วก็จะสองคนจะหวานจะได้กินเลยอย่านะคุณชายใจเย็นก่อนไม่รีบพึ่งเสื้อแห้งอีกเดี๋ยวเข้าแล้วพึ่งแล้วหน่อยข้าจะคอยดูมันพึ่งเสื้อคุณชายนะทำไมโง่อย่างนี้นะด้านเดียวมันจะแห้งเหรอกลับอีกด้านหนึ่งได้ไหมข้าก็กลับแท้โถ่เนี่ยคุณชายพูดก็พูดเถอะนะเจ้าสำนักสองคนน่ะหลอกต้มชาวบ้านก็สมน้ำหน้าแล้วนะคุณชายไม่เพียงกำจัดภัยซ้ำยังช่วยหาเงินให้ชาวบ้านด้วยเป็นวีรบุรุษเมืองหานโจเลยล่ะเนี่ยเฮ้ยก็ข้าทนดูไม่ได้นะนี่ไปถึงสมาคมกวางตุ้งนะต้องตัดเต็มทุกอย่างนะอีกอย่างนึงสารในครัวทำเต็มที่เลยนะแล้วข้ารับปากจะเลี้ยงโต๊ะใหญ่กับทุกคนเลยคุณชายนี่ไม่เพียงแต่มีคุณธรรมนะแล้วยังมีแล้วยังมีน้ำใจไมตรีใช่ใช่ใช่ยังข้าเนี่ยควรจะเป็นผู้ใจบุญมาเกิดใหม่แล้วจะเป็นผู้มีพระคุณของผู้อดอยากในหานโจด้วยเขาเรียกว่าเขาดื่มกินประจำเลยคิดว่าไม่มีใครใจกว้างแบบนี้คุณจะเรียกเขาว่าเรียกว่านักบุญอะถูกต้องแล้วต้องเป็นนักบุญแน่แท้อาก้าขอปลดมือให้กับนักบุญด้วยป้า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 คำนับด้วยสิครับเฮ้ยอติงจะไม่ปลดมือไม่คำนับด้วยรู้ใจเจ้าไม่เคยถือคุณชายเลยเพราะอะไรก็ปลดมือแล้วนี่ปลดมือแล้วคุณชายอติงมันเสื้อข้าโคตรยาวเนี่ยฮะอยากตายหรือไงเสื้อพี่แม่ตัดให้ขาดนั่นเนี่ยเจตนานี่นะไม่ได้เจตนานี่เจตนาเหรอผู้หญิงตายแล้วรีบออกมาซะดีๆนะมีคนบอกว่าเจ้าอยู่ข้างในคือไม่ออกมาอีกแล้วก็ไปจะเข้าไปนะจะบังให้ลูกชายก่อนบังแล้วบังแล้วทำไงดีเล่าเหตุนะมีขวางโดนแน่ปากเถอะนะช่วยกันคิดหน่อยสิโอ้โหพวกอาวุธซ่อนไว้ยังอะฮะเรียบร้อยแล้วซ่อนไว้ยังไม่น่าเรียบร้อยยังสิ่งต่างแกเลยไปวิวาสกับเขามาอีกแล้วสิเปล่าก็ทำไมเขาไม่เชื่อเจ้าอีกแล้วนะเจ้าเก่งแต่เถียงใจเขาเชื่อได้ยังไงกันผู้หญิงนี่เหมือนตาทิพย์จริงๆนะครั้งนี้จะลงโทษยังไงดีนะผู้หญิงเอ้ยก็ใช้หวายเคี่ยนสัก9ที10ทีก็พอแล้วท่านพี่คะ
ข้าจับเขาแช่เราดองตั้งแต่เด็กจนหนังเหนียวแล้วใช้ไหวเที่ยน10 20ทีจะเจ็บที่ไหนกันล่ะจะต้องใช้กระบองตีซะแล้วแบบนี้หนังมันด้านซะแล้วอะโฟท่านแม่ยาดองเหล้าแช่จนหมดกลิ่นแล้วดมดูสินี่อะดมๆอ่ะจริงจังเห็นมากเดี๋ยวนะเห็นคำพูดตรงๆหน่อยนะไม่มีหลักฐานพยานแล้วอยู่ๆไปตีลูกแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะพ่อได้ตามใจลูกเสียคนหมดละท่านแม่นานแล้วลูกไม่ได้ตีเขาเลยนะพ่อน่ะมีลูกตอนแก่เจ้าอดแอร์ตั้งแต่เด็กแล้วแม่สอนไว้สุขภาพแข็งแรงไม่ใช่ไปอดเก่งระแกคนอื่นเขาแบบนี้นะลูกก็ท่านแม่และลูกจดจำอยู่เสมอแต่ว่าบางครั้งทนดูไม่ได้ก็เลยยื่นมือไปช่วยเหลือเล็กน้อยบางครั้งก็ไม่ได้งั้นเหรอพ่อกับแม่จะมีเจ้าคนเดียวเท่านั้นเองนะถ้าเกิดเป็นอะไรไปแล้วก็จะให้เราทำยังไงดีนั่นสิซื้ออิบางครั้งก็ไม่ได้นะลูกนะซื้ออิทราบแล้วท่านพ่อท่านแม่ให้มันจริงก่อนถึงพูดเถอะสื่อเอ้ยแม่ไม่ลงโทษเจ้าแล้วยังไม่เปลี่ยนเสื้อแล้วออกมากินข้าวอีกล่ะลูกไปแล้วครับเอาฟุดูแลคุณชายให้ดีนะครับทราบแล้วครับท่านแม่ต้องเฝ้าดูเขาด้วยเหรอทำไมล่ะหรือใช่หลายคนเฝ้าเจ้าอ๋อก็ได้ก็ได้ก็ได้เราเฝ้าเขาไว้เราเฝ้าเขาไว้เราไฟดีนะเราอย่าออกไปเลยนะทุกคนยิ่งมากจะเปิดเผยฐานะง่ายเข้าอาจินไปซื้อข้าวปลาอาหารมาครับพี่ใหญ่นี่ถ้าพูดไปแล้วแล้วก็เราเป็นนักโทษทางการอยู่ดีนั่นแหละนะจินจงตอนนี้ข้าเข้าใจจิตใจเจ้าแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีทางเลือกอื่นนะข้าไม่อยากหลบซ่อนตัวอยู่นี่ขยับไปพ้นจากหานโจไปว่าเซ่าหลินทันทีเลยเรื่องทั้งหมดนี้เพราะข้าทำให้ทุกคนเดือดร้อนข้าขอโทษด้วยนะพี่ใหญ่แล้วต่อไปจะเป็นประมุขพรรคฟ้าดินไหมก็ไม่รู้รอเย็นกับพี่เจียงมาแล้วก็พูดกันเราตกลงกันว่าจะไปเซ่าหลินนี่นะจะไม่ไปมีความหมายอะไรขอโทษสิกวนข้าอารมณ์ไม่ค่อยดีถึงได้พูดอย่างนี้ความจริงข้ารู้ว่าเจ้าลำบากใจบุญคุณที่ผ่านมาข้าจะจำให้จนตายแน่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 ยังไม่ออกไปอีกคุณชายจะมาถึงแล้วนะรบกวนไปขอบคุณคุณชายฟังด้วยเราไม่ออกไปหรอกนี่คุณชายมีน้ำใจดีอย่าขาดศรัทธาเลยนะถ้าคุณชายรู้อ่ะผมไม่พอใจมากเลยก็ได้ข้าจะไปฉลองกับคุณชายเจ้าเองจินจงจินจงเชียร์จินออกไปข้าวัดครับพี่ใหญ่อ้าวไม่ไปด้วยเหรอไว้โอกาสหน้ามีกินไม่กินตามใจโอ้ยอาหารดีๆทั้งนั้นเลยเดินอะไรเร็วแบบนี้นะหาที่นั่งเอานะสวัสดีครับคุณชาทั้งหลายครับจริงดื่มเหล้ากันอย่าดื่มมากไปนะลืมแล้วเหรอเราอยู่กวางเจ้าณภูมิฐานแค่ไหน3วันกินร้าน5วันกินเหลาอย่างสนุกกว่าที่นี่เยอะคุณชายมาแล้วชายมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่เกรงใจไปแล้วตอนสบายไม่ต้องเกรงใจนะไม่เกรงใจคุณชายอัฟฟูเป็นไงบ้างอ่ะคนยังข้ามีสติปัญญาอยู่กับตัวกลัวอะไรแล้วนี่คุณชายฟังนี่นี่นี่คุณชายท่านจัดการกับสองเจ้าสำนักจนกระทั่งล้มพับไปแม้ไร้กาดจริงใช่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 ที่เขาไม่เก่งกาดอะไรหรอกแต่ว่าฝีมือเขาแย่ไปหน่อยคุณชายได้ถ่อมตัวไปแล้วนะอย่าเพิ่งยินดีกับคุณชายเลยนะทุกท่านพวกเราจะต้องขอบใจพวกเนี้ยมันงั้นจะมีหัวพุงหัวมันกินเหรอใช่ก็อย่าพูดอย่างนี้สิก็ฟังซะอีเลี้ยงแขกเพราะเพื่อนฝูงให้เกียรติข้ามาทุกคนเชิญดื่มนะอย่าเพิ่งสิคุณชายใจเย็นไปก่อนที่ทำไมเล่าโอ้ก็วันนี้คุณชายเก่งอย่างเนี้ยจะเล่าวีรกรรมให้ทุกคนฟังหน่อยเรื่องที่ล้มเจ้าสองสำนักนั่นไงใช่แล้วไปฟังหน่อยมันเป็นยังไงไม่หรอกความจริงไม่มีอะไรพิเศษหรอกข้าอาศัยแค่รองเท้าใช่ใช่ถูกต้องแล้วเพราะที่เด็ดรองเท้าบินไร้เทียมทานจริงๆเหมือนกับกองทัพสวรรค์ยิงลูกศรยังไงอย่างนั้นหรอถ้ารู้นะบรรทัดในบันไดเห็นใช่ไหมใช่เอางี้ท่านคุณชายนะก็ใช้ทีเด็ดรองเท้าบินทุกคนดูหน่อยเป็นยังไงล่ะรองเท้าบินอะไรวิเศษวิโสนะคนตาต่ำมันแล้วไม่รู้เรื่องอะไรนะอย่าไปถือสาเขาดีกว่าข้ารู้ว่าพ่อแม่พี่น้องตาถึงกันทั้งนั้นคุณชายพ่อลองแสดงไม่ตายรองเท้าบินอีกครั้งให้ทุกคนดูเป็นขวัญตาอย่าเลยอย่าเลยเอาหน่อยเอาหน่อยหน้าคุณชายนะแต่ก็ดูเป็นขวัญตาไงล่ะก็จะซ้อมกับข้าแล้วก็ข้าก้าวแล้วก็อาติงด้วยด้วยด้วยแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยอย่าพูดมากมาเนี่ยด้วยนะเอาล่ะทุกคนสนใจอย่างนี้ให้แสดงทุกคนได้ดูกันนี่
มันจะเป็นห่วงนะพี่เมืองข้าเนี่ยไม่เคยพลาดเป้าอยู่แล้วคุณชายแล้วหน่อยเซฟชายยืนเอาแล้วนะอะไรเนี่ยสมน้ำหน้าปากเสียสมน้ำหน้าช่วยไม่ได้ไม่เกี่ยวเจ้าหุบปากพี่ชายท่านนี้ขอโทษนะเขาไม่ได้ตั้งใจเย็นเย็นอย่ามีเรื่องนะแมวนะไปฮะใจเย็นละนะชาวรังขอโทษด้วยนะเพื่อนข้าดื่มมากไปข้าขอโทษทุกท่านด้วยนะเข้ามาไม่หน่อยไปผู้ชายจะให้ข้าเฮ้ยเขาบอกแล้วว่าอย่าดื่มไงเล่าบอกแล้วอย่าใช้ฝีมือส่งเดชถ้าคนเขารู้ว่าเราเป็นมวยจะเดือดร้อนนะใครใช้มันคุยโวโอ้อวดเองหรอดูเจ้าสิดื่มจนเมามาอย่างนี้พี่ท่านทั้งสองเอ้ยท่านนี้คืออ่านี่คือคุณชายฟางฟางซึกอิคุณชายฟางรู้จักไหมท่านทั้งสองไม่อวดอ้างตัวข้าน้อยฟางซึกอิมีตาสเปล่าหามีแววไหมเรารู้ว่าพวกท่านต้องเป็นมวยแน่ลักลอบเข้ามาในสมาคมกวางตุ้งมีจุดประสงค์อะไรเราไม่เป็นมวยอะไรหรอกเราเป็นคนปลูกชาให้เขาพระจริงจงจริงๆเราไปเถอะไอ้เดี๋ยวอย่าพึ่งแน่ไม่ต้องปิดบังเลยนะลูกผู้ชายอกสามศอกถ้าชาติก็ยอมรับดีกว่านะไม่หรอกคุณชายฟางเข้าใจผิดแล้วล่ะเขาอยากรู้ความจริงเท่านั้นเองลักษณะพี่ชายท่านนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นพี่ใหญ่ของสองคนนี่ฝีมือเขาไร้เทียมทานแน่เลยเขาชอบฝึกยุทธ์อ่ะอยากขอทดสอบกับพี่ท่านดูหน่อยคุณชายฟางเขาไม่เป็นมวยจริงๆนะไม่ให้เกียรติเขาเลยเข้าใจผิดแล้วล่ะอย่าทำขายเสือนะโอ้ยโอ้ยกูใจฟังเขาไม่เป็นมวยนะเฮ้ยเอามา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 อย่าเลยจะสู้เปล่าโอ้ยอะไรชายเขาไม่เป็นมวยนะหยุดนะทุกคนต้องขอโทษด้วยลูกชายเขาติดใจตัวเองเกินไปเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกนางเลยนะสั่งสอนลูกบ้างสิท่านแม่ลูกยังไม่ได้ลงมือเลยถ้าเจ้าไม่แห่ท้ายอาเก้าเขามันจะกล้าทำร้ายคนเหรอบอกแล้วว่าอย่าหลอกลวงแม่ปิดบังแม่เอาไปก่อเรื่องอย่างเงี้ยพูดแล้วทำหูทวนลมเขาหลอกท่านแม่มาหลายกันน่ะยังจะโกหกอีกจับเอาพวกมัดเอาไว้แล้วมาฉลองที่นี่เก่งมากนะถ้าทำให้สองเจ้าสำนักนี่หันโจไม่กล้าสู้หน้าอยู่ในเมืองนี่อีก ท่านแม่สองคนนั้นหลอกลวงชาวบ้านน่ะควรรับกรรมแล้วล่ะจนป่านนี้ยังไม่สำนึกตัวอีกเหรอเขาไม่ได้ทำอะไรเนี่ยจะต้องไปขอโทษกับคนพวกนี้ยังไม่ขอโทษอีกนั่นน่ะสิตอนแรกเราก็ไม่ถือสาหรอกนะถ้าขอโทษใช่แล้วจงถ้าได้ข้าฟังซื้อออกจากท้องแม่มาอะไรก็พูดได้นอกจากคำว่าขอโทษนะแม่บอกให้เจ้าขอโทษไงเขาไม่ยอมไม่ยอมเหรอเขาอย่างนี้โหเย็นนะปากนะขอโทษซะไม่อะไม่ขอโทษนะขอโทษเดี๋ยวนี้นะใครตายข้าก็ไปขอโทษหรอกซื้อทุกคนขออภัยด้วยลูกชายเขาไม่ดีเองขอโทษด้วยคุณหญิงฟางเรื่องเล็กน้อยช่างเถอะพวกท่านจะมีน้ำใจดีจริงๆอาก้าวยังไม่ขอบคุณอีกขอบคุณท่านทั้งสามขอตัวก่อนท่านขอเชิญซีกวนหยงชุนเรานายหรือเปล่าจ๊ะท่านนายเย็นมีข่าวสุขมาเนี่ยบอกให้ไปสมทบพบปากกับพรรคพวกพ่อเลยให้เข้ามาบอกว่ายังมาไม่ได้พ่อมาไม่ได้นะเจ้าก็ไม่ต้องรีบให้คำตอบว่าจะเป็นประมุขหรือไม่หรอกเขารู้ว่าเรื่องนี้ทำให้เจ้าหนักใจความจริงพ่อน่ะไม่ควรจะบังคับเจ้าเลยอาเย็นก็มีเหตุผลของท่านตอนนี้ที่ทำให้ข้าหนักใจทำยังไงให้พ้นจากของสี่คนคนเดิมข้าจะทนงตัวอย่างก่อนนี้ไม่ได้หรอกรู้สึกว่าเจ้าสุขุมกว่าก่อนนี้มากนะจ๊ะทีสิแล้วตัดสินใจหรือยังว่าจะอยู่พักฟ้าดินหรือว่าไปวัดเส้าหลินตอนนี้ก็คิดแต่จะแก้แค่ได้พ่ออย่างไรท่านนั้นจะเจริญรอยตามพ่อค้นชิงกอบกู้หมิงมันจะต้องมีสักวันหนึ่งสิเหมือนกับฟ้าดินในตอนนี้ไง
จริงอยู่อาจจะเต็มไปด้วยเมฆหมอกไม่เห็นเดือนเห็นตะวันแต่พอฝนหยุดตกแล้วฟ้าก็จะใสซิกวนอ๋อถ้าพี่จริงจริงหลุนทุกอย่างพร้อมแล้วหรือยังคะทุกอย่างพร้อมแล้วเราต้องไปก่อนแล้วนะเรามีเรื่องสำคัญต้องหารือกับหัวหน้าเยอะอีกซิกวนนี่เราไปก่อนนะจ๊ะนี่เอาไปใช้สิแล้วพระเจ้าเราจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละไปเถอะนะไปเถอะหยุดพักก่อนเถอะนะดื่มน้ำชาชื่นใจก่อนแล้วไปฝึกรำดาบต่อนะทำไมล่ะถ้าว่าคิดจะมาขอร้องแทนลูกแล้วก็ประหยัดแรงเอาไว้ดีกว่าโถเอ้ยแม่ลูกกันแท้ๆจะโกรธขึ้นกันไปถึงไหนเราก็คิดซะว่าที่เขาว่าเปล่าเพราะว่าหวังดีต่อเขาจะทำงานไม่ยอมกลับบ้านมาหลายวันลูกแบบนี้ไม่มีก็เท่านั้นเลยนะเอ้ยอะไรจะขนาดนั้นเรายังไงเขาก็เลือดในอกของเราสองคนนะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะจะต้องห่วงใยลูกเป็นธรรมดาตอนนี้ลูกอยู่ข้างนอกน่าสงสารนะท่านก็คอยส่งสวยอยู่น่าสงสารก็อย่าพูดถึงเขาเลยรู้ทันหูหยินจ๋าอย่าฉุนเฉียวสิจ๊ะเรื่องแบบนี้มันเรื่องธรรมดาเออเนี่ยประเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสามก๊กกันไหมล่ะฮะคืนนี้ตอนใหม่นะโจโฉเพิ่งจะออกอ่ะไปดูสามก๊กใช่แล้วมีอะไรน่าดูล่ะข้าไม่ไปหรอกโอ้ยเห็นไปเถอะนะลูกชายก็หัวแข็งหัวรั่นเหมือนกับเจ้านี่แหละนะข้าเชื่อว่าเขาไม่กลับมาง่ายๆหรอกนะจะไม่ต้องรอหรอกใครบอกว่าเขารอเขางั้นก็ดีแล้วสิปกติชอบดูไม่ใช่เหรอถ้าไม่รอทำไมไปดูสามก๊กล่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้ไปก็ได้เดี๋ยวนี้เราสนุกแน่ไม่ดูจะเสียใจนะสวัสดีสวัสดีตอนนี้ถึงก๊กไหนแล้วเล่าให้เขาฟังก๊กครึ่งคืนนี้คนแน่นจริงๆนะใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าคลื่นเคร่งดีนะเขาจะเล่นตอนใหม่นะสนุกเลยล่ะโจโฉออกศึกสนุกยังไงล่ะเอ้ยมวยเราโจโฉน่ะเป็นแม่ทัพใหญ่นะดูแล้วจะรู้เองนะออกออกนะออกนะภาคพิสดารแล้วไงสามก๊กเองบาเลวสามกิโลวังจะเชิญสามลูกเห็นกันลูกด้วยเหรอเนี่ยฮะไอ้บอกอะที่แสดงมันลิโป้นะคนใหม่นะหน้าเหมือนลูกเราต่างหากเราเขานั่นสุกี้นี่นั่นสิฟังสุกี้นี่นะนี่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 ท่านฟังท่านฟังลูกชายท่านเล่นงิ้วเป็นด้วยแล้วเนี่ยเล่นเก่งซะด้วยใช่ใช่ใช่จริงๆมีปากกรุณาหุบหน่อยได้ไหมดูไปเถอะนะดูซิว่าเขาเล่นอะไรดีกว่านะ想起以后，怪个啥不了，感情。啊，我讲噶。啊。哦。喂，三娘啊，三娘，孩儿今早放学回家，一言冒犯三娘，今有家法在此，望三娘你高高举起，轻轻打下，打一下，如同十下。打十下与百下相同，打在儿身，痛在良心，望三娘教导。คุณชายนี่แผนเหนือแม่กเลยนะถึงผู้หญิงใจแข็งแค่ไหนก็ยิ้มแก้มแทบปลิเลยแน่นอนละสิก็คิดไปตั้งนานนี่นะสารภาพไปที่ก็ยังชั่วหน่อยดังนั้นไงไอ้ตาบอกได้ไงแกอ๋อคนสีซอเหรอเนี่ยจะบ้าอะไรไปเล่าขอโทษนะเรามองไม่เห็นนะจะเป็นไรหรือเปล่าคนเฒ่าคนแก่ไม่เป็นไรหรอกขอโทษนะคุณแม่ข้าสารภาพผิดแล้วดีลูกดีท่านประมุขวิญญาณท่านมีจริงคุ้มครองให้คนในพักฟ้าดินทำให้สมปฏิฐานของท่านค้อนชิงกอบปู้หมิงโดยเร็วขับไล่ผู้มาโจออกจากจงหวนทุกคนวันนี้เราทุกคนมาชุมนุมกันที่หานโจรวบรวมคนพักฟ้าดิน
พร้อมกับพี่น้องทั้ง7มณฑลจุดประสงค์ก็เพื่อคัดเลือกประมุขคนใหม่เป็นผู้นำของเราทายาทของประมุขคือบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้หลานชายสีกวนขึ้นทำหน้าที่แทนพ่อนับว่าเหมาะสมที่สุดพวกเราเห็นด้วยหรือเปล่าเห็นด้วยเห็นด้วยท่านอาญินพี่น้องทุกคนตำแหน่งประมุขเนี่ยข้าไม่อาจเอื้อมหรอกคุณชายหงอย่าปฏิเสธเลยนะนั่นน่ะสิใช่แล้วหัวหน้าเยะพูดถูกแล้วมีแต่เจ้าที่ทำให้คนพักฟ้าดินสามัคคีเป็นใจเดียวกันอีกอย่างหรือไม่อยากเจริญรอยตามพ่อเพราะข้าต้องเจริญรอยตามพ่อดังนั้นข้าจึงตัดสินใจทำอย่างนี้ข้าอายุน้อยขาดประสบการณ์พักฟ้าดินคือชีวิตของพ่อข้าถ้ามอบไปกับข้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาทำลายพักฟ้าดินข้าจะสู้หน้าพ่อที่ตายไปแล้วได้ยังไงไม่หรอกข้ารู้ตัวข้าเองในคราวก่อนเพราะข้าทำอะไรด้วยอารมณ์พ่อจีต้องตายไปข้าอาจจะผิดซ้ำสองได้นะดังนั้นข้าจึงจะไปฝึกที่วัดเส้าหลินฝึกฝนตัวเองพอฝึกสำเร็จแล้วจะกลับมาสมทบกับทุกท่านช่วยกันกวาดล้างแมนจูถึงจะไม่ผิดต่อพ่อของข้าท่านอาญินความจริงตำแหน่งประมุขนี้เหมาะสมกับท่านที่สุดแล้วไม่ได้หรอกข้าเชื่อว่าไม่มีใครคัดค้านท่านอาไม่เหมาะสมหรอกนะสีกวนรองประมุขสีกวนตัดสินใจแน่วแน่แล้วท่านก็ต้องเห็นแก่พวกพี่น้องเราบ้างเนี่ยพักฟ้าดินไม่อาจขาดประมุขได้คุณชายหงพูดถูกแล้วถ้าทำไม่เป็นแล้วจะให้ข้าเป็นกันล่ะฮะรับบาศาสนาทูน่าเยะท่านอาญินสีกวนเอาตามนี้เถอะคารวะท่านประมุข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 ท่านฟังหากลุยเหลาหูมามาจากทางเหนือหัวจะกลับฝึกเป็นเมืองทางเหนือจะมาถล่มบวยใต้จริงหรือเปล่าไม่เชื่อที่ข้าตั้งเวทีประลองขึ้นเนี่ยมัดเดียวซัดให้จมธรณีมัดเท้าไรตาทำหนังสือมรณะเอาไว้ใครเก่งจริงขึ้นมาเลยข้าเองเก่งจริงไม่กลัวกลัวไม่เก่งจริงจะให้หมันใต้ทันสองเลยขึ้นไปได้รู้ที่นี่บอกชื่อซะดูอย่างเดียวอย่าบอกชื่อแซ่มาเทวราชมหาเจิดเชิดเฮ้ยเฮ้ยมันเดียวตะลุยกวางเจ้าจมกับเฮ้ยวันนี้ที่บนเวทีประลองมีแต่พวกไร้น้ำยาเป็นครูฝึกมวยกระจกกระจกคิดว่าไม่มีอะไรน่าสงสัยหรอกนะต้องขออภัยที่ข้าจะถามอะไรสักหน่อยใต้เท้าทั้งสี่ให้ข้าตั้งเวทีประลองนี่เพื่อล่อพวกพักฟ้าดินปรากฏตัวถ้าพักฟ้าดินไม่อยู่ในหานโจล่ะเอ้ยเราได้ข่าวที่น่าเชื่อถือพักพวกกับพักฟ้าดินจะเปิดการชุมนุมในหานโจดิลเพื่อขอการกบฏแน่นอนคนกวางเจ้าสามัคคีกันเจ้ามัดเดียวตะลุยกวางเจ้าแล้วข้าชาวกวางตุ้งมากมายไม่เชื่อแล้วก็มันจะอดทนได้นานสักเพียงใดครับครับครับข้าจะทำตามคำสั่งพวกท่านแล้วหวังว่าพวกท่านจะจับโจรกบฏได้รับความชอบกับราชสำนักนะท่านนะลุยเหลาหูคนนี้โหดเหี้ยมมากที่สุดจงใจเป็นศัตรูกับชาวกวางตุ้งไม่ได้ข้าจะจัดการมันเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยท่านแม่จะทนดูคนบ้านเดียวกันตายต่อหน้าต่อตาเหรอเจ้าไปก็ตายเหมือนกันเมื่อกี้แม่ดูบาดแผลของเขามาลุยเหลาหูเป็นมวยเท้าทะลวงใจนี่เป็นวิชาลับของทางเหนือรับมือได้ยากมากแต่ท่านแม่มีกรอบคุ้มกันนะไม่อาจจะรับมือได้ถึงยังไงเจ้าก็ไปไม่ได้หรอกนะท่านแม่ข้าไม่อาจจะเฮ้ยสื่ออีครั้งนี้พ่อไปเข้าข้างลูกแล้วนะอันตรายอย่างนี้จะทำอะไรเหลวไหลเจ้านะลูกนะเฮ้ยเอาไว้พ่อปรึกษากับชาวบ้านซะก่อนนะว่าพ่อจะมีวิธีอะไรยับยั้งได้บ้างนะฮะดีไหมท่านพ่อไม่สบายนะนั่นน่ะสิอาการหนักซะด้วยนะเนี่ยงั้นเราก็ไปเยี่ยมด้วยกันนะเออไป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 
โอ้ท่านแม่ซื้ออีเป็นอะไรไปอ่ะไม่รู้ทำไมตัวร้อนเหลือเกินร้อนเหรอใช่โทนี่เจ้าไม่สบายไปอีกคนแล้วเหรอเนี่ยใครไม่สบายท่านแม่เมื่อกี้ไม่ได้รับจดหมายจากท่านตาท่านไม่สบายเนี่ยนั่นน่ะสิข้าจะไปเยี่ยมท่านตาเฮ้ยซื้ออีตอนนี้เจ้าไม่สบายจะไปได้ยังไงกันเล่าเจ้าอยู่นี่แหละจะไปเลยคนดีนะอยู่บ้านนะเดี๋ยวแอฟฟูไปตามหมอมานะนี่หายดีแล้วก็ห้ามออกไปไหนเข้าใจไหมล่ะท่านแม่เราไปกันแล้วรีบไปปะไปปะแล้วอย่าดื้อนะลูกนะเชื่อฟังหน่อยนะลูกนะผู้ชายโชคดีนะมีพร้อมและมีท่านตาได้นะเอาหน้ามีรางวัลให้นะทำไมเธอเอาเธอเฮ้ยเจ็บคุณชายเอากล่องไปก่อนสิอย่าเข้ามาดูต้นทางไว้สิอาทิมดูต้นทางนะดูว่าให้ดีนะโอ้ยตายเลยตายเลยเก่งจริงไอ้พวกให้น้ำยาไม่เจ็บเอาหัวซะเลยตายแล้วกล้าล่ะเฮ้ยแกนี่จะโวยวายเท่านั้นแหละเก่งจริงเอาชนะข้าให้ได้สิมีใครไหมไม่ได้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 ไม่น่าเชื่อคุณชายตัวเล็กกระจิ๊ดนี่จำมันดีนะเฮ้ยล่ะใช่ใช่ใช่ข้าเคยเห็นเขาที่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้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 ยก็คือเจ้านั่นแหละมาหุ่นให้หน้าเชียร์ยังหนุ่มยังแน่ยอดไปเลยถ้าเป็นอะไรน่าเสียดายเขาพูดชนะแล้วชนะใจแพ้เลยสู้เลยสู้เลยเนี่ยคุณแล้วยาวกว่าแต่อยู่ที่ใจจะแก้แค้นแทนกับชาวควางตุ้งนี่ที่จะฆ่าตายทั้งหมดใช่นี่อากาศร้อนอบอ้าวใส่เสื้อของสัตว์อีกบ้าหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้าเลยเดี๋ยวสั้นๆขึ้นแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วช่วยยอดยังตายซะแล้วเก่งเก่งเก่งอันนี้คุณชายก็จำได้แล้วเขาเป็นคนสีซอในคณะงิ้วอ่ะเขาจะเสือร้ายแก้ไขได้ท่านแล้วสีซออยู่ดีๆนะแท้ไม่น่าเย็ดจันทำไมต้องเป็นอย่างนี้เย็ดจันเรียกอะไรกันเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อหวังโวยเหรอเขาชื่อเย็ดจันเขาถูกลุยเหลาขู่ฆ่าบนเวทีประลองจัดงานศพให้เขาด้วยนะเอาแล้วท่านอาเย็นไม่ต้องส่งเขาแล้วล่ะเดินทางก็ระวังตัวด้วยมีอะไรก็ส่งข่าวบอกเราได้นะสิกุลตั้งใจหน่อยนะจิจงเขากำลังจะอ้าวพวกท่านเนี่ยคิดจะไปไหนเนี่ยฮะหรือจะไปจากเมืองหานโจไม่อยากอยู่เหรอนี่รู้ไหมคุณชายอีหูเรากลายเป็นขวัญใจละเออไม่ใช่สิเป็นเวรบุรุษของชาวกวางตุ้งนะไม่เพียงฆ่าหลุยเหลาหูตายยังแก้แค้นกับคนที่ตายไปแล้วด้วยซ้ำยังนำศพของคนสีซอในคณะงิ้วไปส่งที่คณะเก่งแค่ไหนอ่ะมีน้ำใจดีแค่ไหนอ่ะใช่ไหมทำไมอย่างนั้นนะศพเขาใครจะเก็บให้ล่ะสหายน้อยคนนี้มันทุกคนเล่นซอในคณะงิ้วงั้นเหรออ๋อใช่เขาถูกหรือแล้วโอ้โหเตะตกเวทีแต่ตายไปแล้วแต่คนสีซอเก่งจริงๆนะฝีมือดีๆมากมากเลยลำบากไม่ต้องพูดคุณชายเราจะจัดเลี้ยงที่นี่นะแล้วก็เลี้ยงทุกคนด้วยเพื่อฉลองชัยชนะกันหน่อยเนี่ยพวกท่านก็อยู่กินกันก่อนแล้วค่อยไปแซ่นะใช่กินก็ค่อยไปนะฟางซื้ออีนำศพคนสีซอกลับคณะยูนเรากลับไปดูกัน
การตายของหัวหน้าเยะทางการอาจจะรู้เบาะแสสืบว่าเขาคือคนพักฟ้าดินอย่าดีกว่าเราต้องรีบไปจากที่นี่ไปหาท่านประมุขดูซิจะทำยังไงดีไหมเฮ้ยไอ้ยะไอ้ยะฉลาดมากใช้ขนาดนิ้วบังหน้าแต่ก็ตายอยู่ดีเฮ้ยเฮ้ยยะเข้าไปอะไรกันเนี่ยเฮ้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 ยยินดีด้วยครับยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยครับทุกคนวันนี้ข้าฟ้าซื้ออีเรียกทุกคนใครสนใจทำมาได้เลยเดิม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 เปิดใจเต็มที่ไปเลยนะยินดีด้วยนะเนี่ยฟรีช็อปใช่เปลี่ยนต่อไปใครจะแก้ชาควงตู้ได้อีกแก้จับอีกฟ้าซื้ออีกเจ้าของบ้านยินดีกับข้าด้วยเหรอดีเอาเราไปกินกันหน่อยสิเดิมเดิมเดิมคนไทย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 อ๋อคุณชายคุณชายคุณชายฟื้นแล้วฟื้นแล้วคุณชายเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ยมอนั่นได้ยังไงถึงได้ชกข้าข้าก็ถามเขานะแต่พอเขาชกแล้วเขาก็ไปเลยเขาไม่ตอบข้าเลยใช่ๆๆเขาไม่ตอบเขารู้แล้วเขาจะไม่หายแค้นเห็นข้าเมาเหล้าอยู่ในแก้แค้นข้าถ้าไม่ยอมแล้วคุณชายเดี๋ยวๆๆคุณชายต้องไปหามันแล้วนะคุณชายเห็นพวกเขาแบกห่อผ้าไปด้วยเขาไม่อยู่เมืองหานโจแล้วล่ะจะไปหมดแล้วไม่อยู่ก็ต้องหาอยู่แล้วคุณชายคุณชายคิดจะไปไหนอีกล่ะท่านแม่ท่านพ่อข้าจะดื่มน้ำชาให้นะน้ำชาเน้บอกเขาไม่สบายไงแกล้งไม่สบายจดหมายปลอมนั่นเจ้าเป็นคนเขียนแน่ๆเลยเนี่ยครั้งนี้เพื่อช่วยเจ้าไม่ได้แล้วนะซื่ออีนะเอาเลยแม่ครั้งนี้ลูกผิดไปแล้วลูกรู้ที่แม่เป็นห่วงเพราะถูกลุยแล้วหูทำร้ายแต่ไม่ต้องกลัวนะข้าฆ่าแล้วหูตายแล้วล่ะใช่ครับตายแล้วคุณชายกำจัดมหันตภัยละคนทหารโจยกย่องเป็นวีระบุรุษแล้ววีระบุรุษเลยวีระบุรุษเหรอเงินจะเข้าวีรบุรุษคุณชายไม่ได้ตั้งใจนะสื่อเอ้ยครั้งนี้จะก่อเรื่องใหญ่รุนแรงแล้วรู้เปล่าอ่ะแม่ฆ่าเจ้าตายก็ดีกว่าสองพี่น้องแซ่หลี่มาฆ่าเจ้าตายนะลูกข้าคนแซ่หลุยตายเกี่ยวอะไรคนแซ่หลี่ด้วยล่ะตาของเจ้าบอกเมียงหลุยเหลาหูก็คือหลี่เสี่ยวหวนแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวขนาดหัวเขาจะตายได้น้ำมือข้าเลยนี่เจ้ารู้หรือเปล่านะว่าวรยุทธ์ของหลี่เสี่ยวหวนยังเหนือกว่าตาของเจ้าอีกหลี่ป่าซานคือพ่อของหลี่เสี่ยวหวนหลี่ป่าซานคือยอดฝีมืออันดับหนึ่งของทางเหนือในโลกเนี่ยคนที่สู้เขาได้ไม่เกิน5คนแกขนาดนี้ใช่เหรอจะตายอยู่แล้วยังไม่รู้ตัวอีกเหรอโอ้ยอย่าแช่งลูกสิหูหยินก็หาทางช่วยลูกก่อนสิฮึนึกว่าข้าเป็นเทวดาหรือยังไงกันช่วยยังไงล่ะสิเจ้าไม่รักดีเลยนะThank you.
ับทั้งสามมีอะไรให้ช่วยบ้างหลวงจีนท่านนี้เราอยากพบเจ้าอาวาสเจ้าใช่แล้วเราอยากไปศิษย์เซ่าหลินนะรบกวนไปเรียนเจ้าอาวาสได้ด้วย